This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับช่วงนี้แน่นอนว่ากระแสรถยนต์ EV มาค่อนข้างแรงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีรถอีกหนึ่งประเภทที่คนไทยมีความคุ้นชินมากกว่าและนั่นก็คือไฮบริดนั่นเองวันนี้จะมาคุยนะครับว่าหลังจากที่ EV เข้ามารุกตลาดบ้านเราแล้วในขณะเดียวกันไฮบริดก็ยังคงได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทีเดียวมาเปรียบเทียบกันครับเรื่องของความคุ้มค่าเสียงตอบรับในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของค่าดูแลไม่ใช่เป็นเรื่องของประกันการดูแลต่างๆนี้เปรียบเทียบกันแต่ละเผ่าพันธุ์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันครับกับเจ้าของช่อง Well Done Guarantee คุณWellกฤษดาธีระสุภลักษณ์ครับWellสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียวิทย์ครับนี่Well เอางี้เลยหลายคนมองนี้ EV advance กว่าเรื่องของไฮบริดคนจะนิยม EV มากกว่าไฮบริดเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับในตลาดไทยถ้ามองนะครับว่าวันนี้ตลาดในประเทศไทยนะถ้าเรามองสินค้าที่มันเป็นเทคโนโลยี EV มันจะเป็นการทับซ้อนระหว่างแกดเจ็ตกับรถยนต์ฉะนั้นความรู้สึกคนที่ใช้ EV จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นสมาร์ทสมาร์ทคาร์มันมีเอดาสมันมีระบบที่เรียกช่วยขับอย่างออโต้ไพลอตที่เราเห็นอย่างเทสลาความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แห่งอนาคตมันเท่นำเทรนด์นะเพราะเทคโนโลยีมันใหม่ถ้ายังไม่พูดถึงเรื่องความประหยัดนะครับทีนี้แล้วในแง่ของคนที่ซื้อไฮบริดล่ะเพราะบางคนก็พูดว่ายังไม่ชินกับ EV แล้วไปไฮบริดถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในบ้านเรายังคงได้รับความนิยมไหมอันนี้ขอให้เล่าถอยไปนิดนึงเพราะว่าไฮบริดเข้ามาบ้านเราพักใหญ่ๆแล้วนะกว่า10ปีแล้วถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากยอดจดทะเบียนช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นว่ายอดขายรถไฮบริดเนี่ยถือว่าเติบโตได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจนะฮะถ้าเทียบกับรถ EV รถ EV มันก็โตแหละแต่ไฮบริดเนี่ยมันมีในสำคัญว่าทำไมไฮบริดถึงโตอ๋อฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยอย่างที่เฮียวิทย์บอกว่าเข้ามาในบ้านเราถ้าผมจำได้เนี่ยช่วงแรกของปี2552ตอนนั้นโตโยต้า15ปีแล้วเหรอประมาณครับประมาณโดยประมาณนะครับโดยที่ตอนนี้คือตัวที่เอาเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยรุ่นแรกก็คือ Toyota Camry ไฮบริดซึ่งนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีเนี่ยพอเราพูดถึงว่าเวลามันเข้ามาใหม่ผมยังจำได้ตอนที่ผมยังทำงานแล้วโอ้โหไฮบริดเข้ามาแล้วรู้สึกว้าวเฮ้ยรถอะไรนะมีมอเตอร์มาช่วยเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้รถน้ำมันเนี่ยมันจะกินน้ำมันที่สุดตอนรถมันออกตัวฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยตอนที่ออกตัว ช่วงจากหยุดนิ่งจนออกตัวด้วยไฟฟ้าออกตัวแล้ววิ่งด้วยน้ำมันแล้วพอเครื่องมันวิ่งด้วยความเร็วเขาเรียกว่าความเร็วแบบติดลมบนแล้วเขาก็จะเครื่องยนต์ก็จะติดซึ่งอันนี้แหละมันเป็นเทคโนโลยีไฮบริดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันประหยัดกว่ารถน้ำมันซึ่งตอนนั้นโอ้โหตอนที่เปิดตัวมาผมจำได้โอ้โหทุกคนวิทย์ว้าวกับเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ยังมีคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็น2ระบบนะมันมีทั้งมอเตอร์นะไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยเอนจินที่ว่านั่นหมายความว่าต้องซ่อมบำรุง2ระบบ2จุด2จุดพอทีเนี้ยคนยังเห็นว่าเทคโนโลยีมันใหม่คนก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นมากแต่วันนี้มันผ่านมา12ปีแล้วนั่นหมายความว่ามันถูกพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนยอมรับได้เรื่องความประหยัดเรื่องของเทคโนโลยีการซ่อมนะครับวันนี้ไฮบริดเนี่ยสามารถซ่อมปูข้างนอกได้แล้วพ่อโอเคเมื่อก่อนคือความรู้มันไหลออกไปจากอู่แล้วใช่ครับเมื่อก่อนเราเวลาจะซ่อมเนี่ยเทคโนโลยีใหม่เราต้องซ่อมพิสูจน์แน่นอนซึ่งสูตรเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายมันแพงประกันก็เหมือนกันประกันรถไฮบริดก็แพงเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มครับทุนประกันมันแพงเพราะรถไฮบริดแพงกว่ารถน้ำมันอยู่นั่นแหละครับนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่แต่พอวันนี้มันถูกระยะเวลามันถูกพิสูจน์มาคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีที่เชื่อมั่นที่ประหยัดน้ำมันวันนี้ถ้าเรามีเงินจำกัดถ้าสมมติเราต้องออกรถคันเดียวในบ้านนะเรามีรถคันเดียวในบ้านเพราะวันนี้เศรษฐกิจเราเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยดีตึงตัวอยู่มันก็ตึงๆอยู่คนก็บอกว่าถ้าจะซื้อรถสักคันในบ้านที่แบบขับไปไหนมาไหนแล้วมันได้ความประหยัดแล้วไม่ต้องกังวลไฮบริดมันเลยกลายเป็นคำตอบครับโอเคอ่ะทีนี้ถามแทนใจผู้บริโภคสมมติเดินหน้าแล้วก็บอกว่าข้อดีข้อเสียงแต่ละอย่างคืออะไร อย่างคนที่เขา EV ก็บอกว่าไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วใช้ชาร์จเอาในขณะเดียวกันคนที่เขาไฮบริดก็อาจจะมองข้อดีคือว่าไม่ต้องไปลุ้นกับเทคโนโลยีที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยนะข้อดีข้อเสียจากมุมของคนที่เป็นกูรูนะอยู่ในวงการนี้กว้างๆเพื่อให้คนได้ตัดสินใจเปรียบเทียบ2 อันนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันไหนผมขอเริ่มจาก EV ก่อนถ้า EV เนี่ยผมเริ่มจากข้อดีก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับวันนี้คนหลายคนที่มาซื้อ EV โดยเฉพาะปีนี้จะเห็นชัดเจนนะมันจะไม่ใช่คนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ไม่ใช่ Early Adapter คนที่แบบเฮ้ยรถต้องใช้เทคโนโลยีตัวล่าสุดมีออโต้ไพลอตวันนี้ผมว่ามันเป็น Real Sector แล้วคนที่มาซื้อเพราะว่าหนีตายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น okay. มันได้อันแรกเลยคือความประหยัดต่อระยะทางซึ่งถ้าเทียบกับไฮบริดอ่ะไฮบริดตอนนี้ตกกิโลละประมาณเกือบ2บาทต่อกิโลอัตราการเผาผลาญนะ ครับแต่ถ้าเป็นตัวไฟฟ้าตัว EV 100% เนี่ย EV จะอยู่ที่ประมาณ70สตางค์
ต่อกิโลเมตรซึ่งอันนี้คือความประหยัดที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจับต้องได้ต้องเอาเงินมาเติมน้ำมันแต่ละเดือนเนี่ย 2-3,000 เนี่ยกับวันนี้ชาร์จไฟบ้านเออเหอนี่คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย EV มันตอบโจทย์อ่ะอันนี้คันดีนะคือความประหยัดเชื้อเพลิงเรื่องของค่าซ่อมบำรุงที่ไม่จุกจิกซึ่งอันนี้เราจะเห็นเลยว่า EV มันไม่จุกจิกนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องมาถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องมาเช็คเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนหัวเตียนเปลี่ยนไส้กรองไม่ได้มีตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าผมผมเปรียบเทียบไปทางฝั่งไฮบริดไฮบริดเนี่ยมันต้องซ่อมบำรุง2ระบบนะเฮียครับคือทั้งเครื่องเอนจินที่ใช้น้ำมันมอเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าถูกครับ ต่อให้เป็นปลั๊กอินขยับขึ้นมาเนี่ยต่อให้เป็นปลั๊กอินที่มันเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนไฮบริดนะแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้าเนี่ยต่อให้มันเราใช้แต่ไฟฟ้าอย่างเดียว 100% เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลั๊กอินไฮบริดมันก็วิ่งได้ประมาณสัก100กว่าโลบางคนบอกเอ้ยไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์แต่น้ำมันเครื่องต้องถ่ายนะครับโอเคเพราะเขายังมีระบบเครื่องสันดาปภายในอยู่ถูกครับและน้ำมันเครื่องพวกนี้มันมีอายุผมก็ถามศูนย์ถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ไม่ต้องเปลี่ยนสิเขาบอกต้องเปลี่ยนครับมันมีอายุอ้าวกลายเป็นว่าเนี่ยคือข้อเสียของลูกครึ่งที่เป็น2ระบบอย่างนี้ครับแต่ข้อดีคือของไฮบริดที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ที่มันใกล้เคียงกับรถน้ำมันเราเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านละกันยุคเปลี่ยนผ่านที่ตอนนี้อินฟราสตรักเจอร์ยังก็ไม่ได้พร้อมเรื่องของสถานีชาร์จเราสึกว่าถ้าเป็นรถคันเดียวในบ้านไฮบริดไม่ต้องปรับตัวเยอะEV ยังคล้ายเดิมยังคล้ายเดิมอยู่ใช่ครับถ้าเป็น EV ต้องวางแผนเดินทางวางแผนสถานีชาร์จแน่นอนครับช่วงเทศกาลไม่ต้องพูดถึงนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โห EV นี่ต้องจัดการเยอะเหมือนกันถ้าใครไม่ใช่คนวางแผนและข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอะไรการซ่อมแซมครับวันนี้ EV เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาบ้านเราประมาณ2ปีกว่าๆเท่านั้นนั่นหมายความว่ามันยังมีบทพิสูจน์หลายอย่างซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับว่าการนำเข้ามาเนี่ยมันเป็นการนำเข้าแบบสำเร็จรูปทั้งคันเข้ามาอะไรมันไม่เหมือนรถไฮบริดผลิตไทยแล้วครับอะไรหาง่ายอะไรถูกมีเกรด B ก็มีคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอ่ะเรื่องเงี้ยรู้จักกันมา12ปีแล้วระบบซัพพลายเชนผลิตในบ้านเราแล้วราคาอะไรก็เลยถูกลงครับไม่เหมือนยุคแรกตอนไฮบริดเข้ามาก็ CKD เหมือนกันแต่ตอนนี้ไฟฟ้าเวลาพี่จะเปลี่ยนสมมติชนแค่นี้ชนแค่ชุดข้างหน้าชุดควบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยชุดหนึ่งมันมีทั้งเซ็นเซอร์ครับมันมีไฟฟ้าควบคุมพี่บอกเขาเปลี่ยนแค่เซ็นเซอร์อันเดียวไม่ได้ทุนต้องเปลี่ยนยกก้อนทั้งยวงโอเคนี่คือข้อเสียมันก็เลยทำให้ราคาค่าซ่อมรถ EV แพงกว่ารถไฮบริดอย่างน้อยที่สุดก็ในเวลาช่วงเริ่มต้นถูกอีกส่วนหนึ่งครับในการที่จะซื้อรถเนี่ยนอกจากตัวรถนะเรื่องค่าเชื้อเพลิงเรื่องการบำรุงรักษาเรื่องของประกันก็เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าอันนึงที่เราเป็นเพื่อนกันมานาน10กว่าปีละไฮบริดนะครับไม่รู้เป็นยังไงแหละแต่ในขณะเดียวกันก็มีดราม่าเรื่องของตกลงแล้วทุนประกันของรถ EV เป็นเท่าไหร่เพราะราคาเขาไม่ใช่ราคาเดิมเดี๋ยวดีก็มีการปรับลดนอกเหนือไปจากนี้ตัวแบตเตอรี่บางก็บอกต้องเปลี่ยนทั้งอันบางก็บอกซ่อมได้ก็เลยงงกันไปใหญ่ให้เปรียบเทียบเรื่องการประกันกันเอาของง่ายก่อนไฮบริดเป็นไงครับต้องบอกว่าไฮบริดอย่างที่ผมบอกพี่วิทย์ไปเมื่อกี้ว่าเราไฮบริดพอมาอยู่ในบ้านเรานานมีซัพพลายเชนเริ่มผลิตนะครับประกันเวลาเขาเราพูดถึงประกันเนี่ยอย่างแรกเลยมันคือสถิตินั่นหมายว่าถ้ารถที่มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วเขามีข้อมูลชนมากสุดเสียหายเอาแบบ worst case สุดเลยเขามีซ่อมเท่าไหร่เขาก็มีข้อมูลแล้วแต่ถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งสตรัคเจอร์โครงสร้างเนี่ยมันก็คนละแบบเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วความแตกต่างของรถไฮบริดกับไอตัวรถไฟฟ้าเนี่ยคอสของต้นทุนโครงสร้างตัวรถเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอย่างไฮบริดมันมีการใกล้เคียงรถน้ำมันก็คือว่าอย่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชนเนี่ยราคามันดิฟกันไม่เยอะแต่พอรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยcost structure หรือโครงสร้างต้นทุนคนละแบบกลายเป็นว่าไปอยู่ที่แบตเตอรี่ครึ่งนึงถึง 60% มอเตอร์อาจจะแค่ 15% ชุดควบคุมอีก 15% ครับนั่นแหละมันเลยทำให้โครงสร้างมันถูกเปลี่ยนประกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเวลาเขาจะทำประกันรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยังอ้างอิงของรถน้ำมันเดิมอ้างอิงของรถไฮบริดเดิมซึ่งวันนี้ไฮบริดเขาได้เรียนรู้แล้วแหละว่าโอเค worst case เท่านี้ไฟฟ้ายังใหม่เยอะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงข้อมูลน้อยโครงสร้างใหม่เทคโนโลยีใหม่ประกันก็ลองดูดิแต่ลองแบบเซฟๆนะเอาเผื่อว่าตีคืนทุนtotal lossเนี่ยตีคืนทั้งคันเขาก็ต้องบวกเผื่อไปแล้วเพราะประกันเวลาจะจ่ายเบี้ยคือเขาคิดตามเขาเรียกค่าเฉลี่ยของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งประกันบางเจ้าเนี่ยก็อย่างที่ผมทราบมาล่าสุดเขาก็จะเปลี่ยนแผนปรับโครงสร้างเบี้ยประกันใหม่เพราะเขาลองแล้วแทนที่ว่าชนปุ๊บแบตเตอรี่เป็นรอยหน่อยค่ายรถบอก
เปลี่ยนซ่อมไม่ได้เปลี่ยนทั้งอันเพราะงั้นมีผลกับวารันตีเพราะแบตเตอรี่นี่น่าจะเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดของรถถูกครับแล้วมันมีเรื่องของวารันตีจากค่ายรถด้วยถ้าสมมติซ่อมแล้วช่างไม่เก่งค่ายรถต้องมาแบกโอเคครับเปลี่ยนใบเลยจบกลายเป็นว่าแทนที่จะซ่อมได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่โอเคขอมาเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะครับเพราะว่าคนกลัวที่สุดคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับก่อนหน้านี้จะมีกรณีที่บอกว่าไปครูดข้างใต้นิดนึงปรากฏว่าดีลเลอร์บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งลูกในขณะเดียวกันทางด้านของบริษัทส่วนใหญ่ก็จะพูดบอกว่าเคสของแบตเตอรี่อ่ะมันแข็งแรงกว่าตัวถังซะอีกครับตกลงแล้วเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นไงครับต้องบอกว่าอย่างตัวแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีผลอย่างแบตเตอรี่เนี่ยใช่มันเป็นสิ่งที่คนกังวลที่สุดนะครับอย่างเคสที่บอกขูดแบตเนี่ยอันแรกเลยก็คือพอมันยังใหม่เนี่ยช่างเทคนิคไม่กล้าแกะไม่กล้าแกะ oh, okay. แล้วก็การประเมินว่าเฮ้ยจะซ่อมแค่ไหนมันเหมือนพี่ซื้อมือถืออ่ะสมมติซื้อมือถือ iPhone เข้ามาแล้วกันยูเป็นใครยูไปแกะมือถือเขาโอเคยูไม่ได้รับออโทไรซ์แล้วเขาพอไม่ได้รับออโทไรซ์ไปแกะบริษัทแม่บอกหมดระยะประกันหมดวารันตีใครรับผิดชอบดีลเลอร์ต้องมารับผิดชอบคันเป็นล้านโอเคอยู่ๆใครจะมารับผิดชอบนี่แหละคือสิ่งที่เขายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญที่จะประเมินได้หรือซ่อมได้ซึ่งสุดท้ายส่วนกลางก็เข้าไปดูอ่ะโชคดีว่าอ่ะช่างเข้าไปดูว่าเอ้ยซ่อมได้เปลี่ยนแค่เคสจบนี่คือสิ่งที่บอกว่าพอมันใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับช่างก็ต้องเทรนใหม่ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่า EV เองเนี่ยนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณ2ปีกว่าละถูกมีกรณีอะไรไหมที่เบลมองว่าเราได้เรียนรู้ร่วมกันจนกระทั่งนำไปสู่ยุคของ EV ที่ทุกอย่างน่าจะมีฐานข้อมูลเพียงพอในการที่จะเดินหน้าจับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็ต้องบอกว่าจากเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โดยเฉพาะเรื่องของบ้านเราบ้านเราเนี่ยก็เริ่มเห็นปัญหาซ้ำๆไม่ว่าจะเริ่มมีแพทเทิร์นแล้วเริ่มมีแพทเทิร์นแล้วเนาะผมว่าเนี่ยทางประกันก็น่าจะพอมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้เห็นบ่อยเพราะว่ามันท่วมท้องก่อนนะถูกครับเพราะว่าแบตเตอรี่ด้วยโครงสร้างมันต้องมาอยู่ด้านล่างนะบ้านเราจะเจอน้ำท่วมชนถ้าชนแบบแรงจริงๆ อันนี้จนแบตเตอรี่เสียหายเนี่ยอันนี้คุณต้องบอกว่าประกันก็ได้เรียนรู้แล้วว่าแล้วมันโอกาสเกิดบ่อยแค่ไหนโอ้โอเคครับไม่ใช่แค่เกิดแล้วอย่างไรหรือเกิดบ่อยแค่ไหนด้วยเกิดบ่อยแค่ไหนด้วยเขาก็ต้องมาตีประเมินว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยถ้าอย่างแย่สุดของรถไฟฟ้าเนี่ยคือ total loss ก็คือตีคืนเป็นซากโอเคซึ่งอันนี้ผมมองว่าประกันได้เรียนรู้ว่าต้องทำยังไงรวมกระทั่งช่างที่ประเมินนะครับวันนี้เราจะเริ่มเห็นศูนย์ว่าบางศูนย์เก่งไม่เก่งศูนย์ไหนจบได้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกศูนย์ทำได้นะครับโอเคนี่แหละครับคือองค์ความรู้ที่ศูนย์เกิดการเรียนรู้ซ้ำๆโอ้โหสุดยอดมากผมว่าอย่างน้อยสุดเราคงสรุปไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดได้หลักคิดว่าตอนเนี้ยไฮบริดอยู่กับเรามา10กว่าปีเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันแล้วก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่ง EV อาจจะประหยัดกว่าแต่ก็ต้องเรียนรู้ท้ายที่สุดเลยสมมุติว่ามีผู้ชมอยู่แล้วบอกว่ากำลังตัดสินใจระหว่าง2เผ่าพันธุ์นี้เอา ICE ออกไปนะสำหรับภายในไปหลักคิดที่เขาควรจะพิจารณาว่าอันไหนเหมาะกับเขาควรมีหลักคิดยังไงครับก็นะครับก็ง่ายๆครับถ้าเป็นรถวันนี้นะถ้าผมบอกว่าถ้าเป็นคันแรกในบ้านนะครับคันแรกในบ้านผมแนะนำว่าเป็นไฮบริดเพราะว่าเราคุ้นชินถ้าเรามองว่าเอ้ยเราชอบความคุ้นชินเราชอบไลฟ์สไตล์อย่างนี้แบบไม่ต้องมาวางแผนไฮบริดอาจจะตอบโจทย์นะฮะอย่างนี้แต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีคันแรกในบ้านฉันมีคันที่2คันที่ไว้ไปส่งลูกขับไปเส้นทางไปทำงานทุกวันรูทีนซ้ำๆและมีที่จอดชาร์จในบ้านผมว่าอันเนี้ย EV จะตอบโจทย์มากกว่าโอ้โอเคเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับคงไม่มีข้อสรุปเพราะว่าต้องบอกว่ารถยนต์กว่าเขาจะพัฒนามาได้ขนาดนี้เนี่ยคงคิดมาแล้วแต่ทีนี้สิ่งใหม่เขาต้องค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันเราล่ะครับเราพร้อมที่จะเข้าไปสู่สเตจไหนและรถอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณเวลมากๆนะครับมาคือเราขอบคุณเวลมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับเพียครับสวัสดีครับและนั่นก็คือเวลดันการันตีของเรานะครับและถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้ท่านสามารถติดตามสาระเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.